ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ DJ N Channel สำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวของหลวงพ่อลีวัดอโศการามหรือพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์แห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันก็มีบันทึกในชีวประวัติอันพิสดารของท่านว่าเคยพบผีมาบ้างเหมือนกันครั้งหนึ่งท่านได้เดินทางมุ่งหน้าไปพบพระเขียนที่บ้านโป่งและได้พักอยู่กับพระเขียน 3-4 วันต่อจากนั้นได้ออกเดินทางจากบ้านโป่งผ่านตำบลแห่งหนึ่งเรียกว่าห้วยออมแก้วมีซากวัดเก่าๆโทรมๆผุๆมีพระพุทธรูปเก่าๆอยู่ด้วยในขณะนั้นท่านไม่ยอมฉันอาหารเพราะรู้สึกเบื่อโยมเบื่อเพื่อนพระไม่อยากอยู่กับมนุษย์จึงได้ฉันแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็กเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับมนุษย์อีกต่อไปที่ห้วยอ้อมแก้วนี้เป็นบริเวณสถานที่ที่มีห้วยอ้อมวกไปเวียนมาเป็นห้วยตื้นๆไม่ลึกแต่สงบเงียบสงัดวิเวกดีมากอยู่มาวันหนึ่งเวลากลางคืนขณะกำลังนั่งสมาธิหลับตาอยู่ในกระต๊อบมืดๆได้รู้สึกว่าปรากฏมีแสงสว่างกลมโตกว้างยาวประมาณ 1.50 เมตรแสงนั้นพุ่งมาจากยอดเขาสูงแล้วมาจ่ออยู่ข้างกระต๊อบคืนนั้นได้นั่งสมาธิอยู่จนตลอดคืนจนกระทั่งสว่างคาตาที่นั่งอยู่อย่างนั้นจนรู้สึกว่าลมหายใจหยุดลมไม่เดินเงียบสงัดรู้สึกสบายปลอดโปร่งไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนแต่ประการใดต่อมาได้เคลื่อนย้ายลงไปอยู่ในเกาะอ้อมแก้วเพราะมีโยมคนหนึ่งได้มีศรัทธาสร้างกระต๊อบเล็กๆให้หลังหนึ่งยกพื้นพอพ้นพื้นดินฝาใบตองเมื่อเข้าอยู่ในสถานที่นี้แล้วได้ทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวอดนอนฉันแต่น้อยวันหนึ่งวันหนึ่งฉันแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็กสี่กำมือในวันแรกรู้สึกสบายดีและไม่ปรากฏเหตุการณ์อะไรถึงวันที่สองเวลาประมาณ3 ทุ่มหลังจากสวดมนต์เดินจงกรมเสร็จแล้วได้ล้มตัวลงนอนหงายปล่อยอารมณ์พักผ่อนตามสบายเลยหลับไปในขณะนอนหลับมีเหตุการณ์ทำให้ตื่นขึ้นเพราะมีนิมิตและได้เห็นสตรีรูปท้วมนางหนึ่งสวมเสื้อนุ่งผ้าถุงใบหน้าขาวสะสวยสาวนางนี้ได้นมัสการบอกหลวงพ่อลีว่าชื่อนางสีดายังเป็นสาวโสดต้องการมาอยู่กับท่านแบบสามีภรรยาหลวงพ่อลีจึงถามหล่อนว่าเธออยู่ที่ไหนหญิงสาวตอบว่าอยู่บนยอดเขาสูงบนนั้นมีสถานที่กว้างมีบ้านหลายหลังอยู่สบายดีขอให้ไปเป็นสามีของเราหลวงพ่อลีไม่ยอมและได้ว่ากล่าวตักเตือนสตรีนั้นได้พยายามอ้อนวอนอยู่หลายประการแต่หลวงพ่อลีก็ไม่ตามใจที่เขาปรารถนาครู่ใหญ่สตรีนั้นถึงกลับกล่าวว่าเมื่อไม่ยอมเป็นสามีก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สมสู่ดุจชู้ก็แล้วกันแล้วก็จากกันไปไม่ต้องรับผิดชอบกันหลวงพ่อลีก็คงยืนกรานไม่ยอมอีกและพร้อมกับว่ากล่าวสักสอนให้รู้ผิดรู้ชอบในการปฏิบัติธรรมและศีลของสมณะผลที่สุดเมื่อสตรีประหลาดนางนั้นเห็นว่าสิ่งที่นางปรารถนาย่อมเป็นไปไม่ได้จึงได้ตกลงกันว่าขอให้เราทั้งสองนับถือกันเป็นดุจเพื่อนที่รักนับถือสนิทสนมกันก็แล้วกันเมื่อได้ทำความเข้าใจกันแล้วสตรีประหลาดก็นมัสการลาจากและร่างนั้นก็อันตรธานหายไปนี่เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งในชีวิตของพระเถราจารย์สายวิปัสสนาศิษย์เอกคนหนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระและเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าในโลกเรานี้มีผีอย่างแน่นอนถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา